ไซโล2023ในหนังสือนั้นมีชื่อของกลอเรียเขียนอยู่เธอไปหยิบแฟ้มประวัติของจอร์จออกมาดูกลอเรียคือป้าของจอร์จนั่นเองเมื่อเธอได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วเลยตรงดิ่งไปที่โรงพยาบาลทันทีกลอเรียถูกนำตัวไปกักขังที่โรงพยาบาลแล้วโดนให้ฉีดยาหลอนประสาททุกวันแม้ว่าจูเลียตจะเข้าไปแล้วพยายามคุยกับนางพยาบาลว่าต้องการที่จะเจอกับกอเรียแต่นางพยาบาลก็ไม่สามารถอนุญาตได้เพราะมีคำสั่งจากเมโดว่าห้ามคนมาเยี่ยมกอเรียโดยเด็ดขาดเธอเลยผลีผลามเข้าไปและพบว่ากอเรียมีอาการเลื่อนลอยอย่างเห็นได้ชัดเธอเลยเดินกลับออกไปเพื่อไปวางแผนใหม่และเข้าไปหาบิลลิงส์ก่อนจะถามเขาว่าเมโดพักอยู่ชั้นไหนเพราะว่าเธอไปที่ชั้นตุลาการแล้วไม่เจอเธอบิลลิงส์ได้บอกชั้นที่เมโดพักและบอกอีกว่าควรเตรียมอาหารอะไรไปให้เธอด้วยพอเธอกำลังเดินกลับบ้านก็ได้พบกับลูคัสคนเดิมที่นั่งวาดรูปดาวอยู่ก่อนหน้านี้เธอได้คุยกับเขาหลายครั้งแล้วรวมถึงครั้งนี้ที่เขาชวนให้เธอมานั่งและได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆและยังเผยอีกว่าเขาทำงานอยู่ฝ่ายไอทีและด้วยบรรยากาศตอนกลางคืนที่เงียบเหงาไม่มีคนเดินพลุกพล่านลูคัสอาศัยจังหวะจะเข้าไปจูบจูเลียตแต่เธอผละหน้าออกมาก่อนเรื่องที่สำคัญรอเธออยู่เพราะฉะนั้นเธอเลยเดินออกมาจากจุดนั้นทันทีวันต่อมาเธอได้เดินทางไปหาเบอร์นาร์ดเขาบอกว่าได้รับการข่มขู่และขอให้เธอนั่งเพื่อฟังเขาเนื่องจากเมื่อวันก่อนที่ซิมส์กล่าวหาว่าจูเลียตแอบยัดหลักฐานซึ่งมันทำให้เมลโดดูไม่พอใจที่ผมเข้าไปแทรกแซงคุณเธอส่งซิมส์มาเตือนว่าถ้าผมขัดขวางความพยายามของเธออีกเธอจะใช้กติกาสัญญามาปลดผมออกเบอร์นาร์ดยังทิ้งท้ายอีกว่าไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังหาความจริงอะไรอยู่ผมหวังว่าคุณจะได้รับคำตอบก่อนที่เมโดจะเกลียดคุณทิ้งจากนั้นจูเลียตได้ไปพบกับเมโดที่ชั้น15พร้อมเอาอาหารไปให้แล้วบอกว่าต้องการที่จะเข้าพบกับกลอเรียเพื่อต้องการสืบเรื่องอนุสรณ์คดีนี้คุณอนุมัติแล้วแต่ดูเหมือนว่าเมโดก็ไม่ยอมจูเลียตเลยบอกว่าทำไมคุณไม่ยกเลิกการฉีดยากลอเรียฉันแค่อยากคุยกับเธอถ้าคุณไม่ชอบฉันขนาดนั้นฉันจะคืนตราของฉันให้คุณภายในสัปดาห์นี้เมโดบอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้ฉันไม่สามารถทำแบบนั้นได้อีกแล้วแล้วอยู่ๆน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาก่อนที่จะไล่ให้จูเลียตออกจากห้องไปเมื่อไปขออนุญาตแล้วไม่ได้ผลเธอคงมีทางเลือกเดียวนั่นก็คือพ่อของเธอที่ทำงานเป็นหมอในโรงพยาบาลนั่นเองแม้จะกระอักกระอ่วนที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อของตัวเองแต่เธอก็ต้องทำสาเหตุก็เพราะว่าเธอคิดว่าพ่อสมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายตุลาการให้เข้ามาทำลายของในห้องเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เธออายุ13แม่ของเธอได้ประดิษฐ์เครื่องขยายที่มีอนุภาคในการขยายหลายเท่าจูเลียตขอให้พ่อช่วยฉีดยาที่สามารถทำให้กลอเรียกลับมาพูดได้เหมือนเดิมแม้มันจะผิดกฎแต่เพราะว่าจูเลียตคือลูกของเขาก็เลยยอมที่จะทำให้โดยการฉีดยาบางตัวเข้าไปในเส้นเลือดของกรอเลียแต่อยู่ๆกรอเลียก็ชักจูเลียตเห็นดังนั้นก็เลยเข้ามาจับชีพจรพร้อมกับนับตัวเลขไปเรื่อยๆเหมือนที่เธอเคยทำเมื่อตอนเด็กๆและสักพักอาการของกรอเลียก็ดีขึ้นหลังจากนั้นเขาก็นั่งรอให้กรอเลียตื่นเพื่อที่จะรอถามความจริงจากเธอเมื่อกลอเรียตื่นขึ้นมาเธอยังคงมีอาการมึนเมาอยู่แต่ก็สามารถตอบโต้ได้ในระดับหนึ่งโดยเวลาที่มีจำกัดจูเลียตรีบเข้าไปถามข้อมูลจากเธอทันทีจนพ่อของเธอเข้ามาดูอาการและจู่ๆกลอเรียก็บอกว่าพ่อของเธอนี่แหละที่เป็นคนขัดขวางการมีลูกของฉันเมื่อ40ปีที่แล้วจูเลียตเลยบอกให้พ่อออกไปก่อนและทำให้เธอใจเย็นก่อนที่จะนำสมุดที่ได้มานั้นให้กลอเรียดูเธอตกใจแล้วก็ถามจูเลียตว่าได้มาจากไหนเพราะว่าเล่มนี้เธอได้ให้กับแม่ของจอร์จแล้วเธอก็ไม่รู้ด้วยว่าจูเลียตต้องการอะไรเธอเงียบไปสักพักแล้วถามต่ออีกว่าจูเลียตรู้จักผู้คุมแสงสว่างไหมพวกเขาลบล้างพวกเราทิ้งไปจูเลียตส่ายหัวเธอบอกว่าเธอไม่เข้าใจว่าผู้คุมแสงคืออะไรก็เรียนเลยอธิบายว่าคนที่สู้กับไซโลเช่นคนที่เก็บสิ่งต่างๆไว้อย่างหนังสือเล่มนี้และฉันเองก็เป็นหนึ่งในพวกเขาด้วยเขาอยากให้พวกเราสูญพันธุ์หมอก็คงจะรู้เรื่องนี้ด้วยเพ
ราะเขาถอดยาคุมออกแต่ความจริงแล้วนั่นคือเรื่องโกหกฉันเลยยกอนุสรณ์ที่มีค่าชิ้นนี้ให้กับแอบแม่ของจอร์จแต่จูเลียตก็บอกทั้งน้ำตาว่าจอร์จนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนอกจากนี้กลอเรียยังรู้จักกับแม่ของจูเลียตอีกด้วยเธอยังแปลกใจที่พวกเขายอมให้แม่ของเธอมีลูกเพราะแม่ของเธอก็เป็นผู้คุมแสงสว่างเหมือนกันจูเลียตเดินออกมาเพื่อให้กลอเรียได้พักผ่อนสักนิดก่อนจะมาพบกับพอและเล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้คุยกับกลอเรียว่าพอได้สมรู้ร่วมคิดกับพวกคนของไซโลหรือเปล่าแต่พ่อก็บอกว่าไม่เลยมีคนมาบอกให้พ่อทำเพื่อป้องกันโรคทางพันธุกรรมระบาดจูเลียตไม่ได้พูดอะไรมากนักแต่กลับเกลียดพ่อมากกว่าเดิมเชอรี่พากลอเรียกลับไปที่ห้องกลอเรียบอกให้เก็บหนังสือเล่มนี้เอาไว้ดีๆขณะนั้นเองเชอรี่ก็ได้สังเกตว่าดอกไม้ที่เคยตั้งอยู่ที่หน้ากระจกหายไปแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่ในอำเภอเบเกอร์มาเยี่ยมเขาเอาดอกไม้มาตั้งที่กระจกไว้เยอะมากจูเลียตเดินไปที่กระจกแล้วนึกขึ้นได้ว่าดอกไม้ในห้องของเธอก็โดนเอาออกไปเหมือนกันแล้วเธอก็รู้ว่ามันต้องมีกล้องซ่อนอยู่ในกระจกแน่ๆจูเลียตได้ถามกลอเรียอีกว่าตอนที่แบ็คเกอร์มาเขาได้พูดอะไรไหมกลอเรียบอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรมากนักแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับเครื่องระบายอากาศจูเลียตรีบหยิบผ้าแล้วเอามันไปคลุมที่หน้ากระจกก่อนที่จะไปเปิดตะแกรงระบายอากาศและหยิบเป้บางอย่างออกมาและในที่สุดเธอก็ได้เจอกับฮาร์ดไดรฟ์สักทีซิมที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรีบส่งหน่วยจู่โจมเข้าไปที่โรงพยาบาลทันทีแต่พอเข้าไปก็เห็นกลอเรียอยู่เพียงคนเดียวเขาเข้าไปขู่ว่าถ้ากลอเรียคิดจะทำอะไรบ้าๆอีกเธอจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนตายแล้วไม่นานนักนางพยาบาลก็เข้ามาฉีดยาเธอซ้ำอีกรอบจูเลียตที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลและใช้คอมพิวเตอร์ที่นั่นในการเข้าระบบแต่ฮาร์ดไดรฟ์ก็ไม่สามารถทำได้มันจะต้องเข้าระบบผ่านพนักงานไอทีเท่านั้นเลยกลับไปที่ออฟฟิศก่อนแล้วก็พบว่ามีคนของฝ่ายตุลาการนั้นเข้ามาวุ่นวายในชั้นของตัวเองหลายคนบิลลิงส์ได้เข้ามาหาเธอและบอกว่าตอนนี้พวกเขากำลังหาอนุสรณ์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในจังหวะนั้นเองผู้ชายที่อยู่ฝ่ายตุลาการหนึ่งคนก็ขอตรวจค้นเป้ของจูเลียตแต่โชคดีที่เธอไม่ได้เอาฮาร์ดไดรฟ์ไว้ในนั้นลูกน้องของซิมส์เอาของที่ได้มาจากออฟฟิศของจูเลียตไปให้เขาแต่มันก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมซึ่งนั้นทำให้เขาโมโหมากแต่ไม่นานนักจูเลียตและบิลลิงส์ก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกกติกาสัญญาที่ฝ่ายตุลาการละเมิดมาตรการสืบสวนตามกติกาสัญญาบิลลิงส์ก็ไปจับกุมตัวซิมทันทีในขณะที่ทุกคนออกไปแล้วจูเลียตก็ได้พยายามค้นเบาะแสบางอย่างที่น่าจะอยู่ในห้องของซิมส์และเธอก็เจอเอกสารที่อยู่ในเกะมันเป็นเอกสารที่บันทึกเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วมันเป็นรายชื่อของกลุ่มแสงสว่างทั้งหมดทางนี้ยังมีรายชื่อของแม่เธออยู่ในนั้นด้วยจูเลียตกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะได้พบพ่อของตัวเองและได้บอกความจริงทุกอย่างว่ารู้แล้วว่าทำไมแม่ถึงฆ่าตัวตายเพราะเมื่อมาปะติดปะต่อเรื่องราวเองแล้วก็พบว่าพ่อของเธอนั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยที่เรื่องมันเป็นเช่นนี้เพราะเธอไม่ฟังพ่อของเธอว่าเขาจะอธิบายอะไรในชั่วโมงนั้นเองทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจแล้วก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งและเรื่องสุดท้ายเธอขอให้พ่อของเธอช่วยนั่นก็คือช่วยส่งข้อความไปหามาธาบอกว่าจูเลียตจะลงไปหาก่อน6โมงกลับมาฝั่งมาธาเธอกำลังมองนาฬิกาที่เดินไปเรื่อยๆป่านนี้ทำไมจูเลียตยังไม่ลงมาอีกสาเหตุที่เธอไปไม่ได้เพราะฝ่ายตุลาการนั้นได้มีการตั้งด่านตรวจคนทุกคนที่จะลงไปชั้นล่างว่ามีอนุสรณ์อยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าเธอเลยทำได้ทางเดียวคือให้คนส่งของเอาจดหมายไปให้ลูคัสมาหาที่ห้องแล้วบอกให้เขาช่วยในการเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์เข้ากับคอมซึ่งนั้นมันทำให้ลูคัสผวามากและยังกล่าวหาว่าเธอมาหลอกให้เขารักเพื่อผลประโยชน์แบบนี้หรอจูเลียตบอกว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งไม่ใช่หรอที่อยากรู้ว่าข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นจูเลียตเดินไปที่กระจกแล้วก็พังมันด้วยโคมไฟก่อนจะหยิบกล้องออกมาให้ดูว่ามันติดไว้ข้างในจริงๆลูคัสยังยืนยันว่าช่วยไม่ได้และอีกไม่นานฝ่ายตุลาการก็ต้องมาถึงต่างคนเลยแยกย้ายออกจากห้องจูเลียตวิ่งลงไปทางบันไดก็เจอกับด่านตรวจค้นกระเป๋าเธอปฏิเสธในการตรวจอยู่หลายครั้งและโชคดีที่เบอร์นาร์ดลงมาและบอกว่าจูเลียตมากับเขาเธอเลยได้ผ่านมันได้อย่างสบายๆเบอร์นาร์ดบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเธอหน่อยเลยพามาที่สวนข้าวโพด
และได้ถามเธอว่ากำลังตามหาอะไรอยู่คุณมีอะไรที่เป็นภัยคุกคามขนาดนั้นเลยเหรอจูเลียสายหน้าเบอร์นาร์ดบอกว่าเวลามีไม่มากแล้วถ้าคุณมีฮาร์ดไดรฟ์ก็รีบเอามันมาให้ผมพูดไม่ทันขาดคำซิมส์ก็เดินมาจากข้างหลังพร้อมกับลูกน้องของเขาอีกหนึ่งคนเบอร์นาร์ดจอมเจ้าเล่ห์นี่เองที่เป็นคนคุมแผนทุกอย่างคนที่คุมไซโลคนที่คุมผู้พิพากษาเมโดและเป็นคนที่ทำร้ายผู้คุมแสงสว่างคือหัวหน้าฝ่ายไอทีที่ควบคุมข้อมูลทุกอย่างนั่นเองจูเลียตถูกจับกุมตัวและโดนเอาฮาร์ดไดรฟ์ไปบิลลิงส์ที่เพิ่งเข้ามาสมทบและไม่รู้เรื่องอะไรได้เดินไปจับกุมตัวจูเลียตขึ้นไปชั้นบนแต่ในจังหวะนั้นเขาก็มือสั่นจากโรคที่เป็นอยู่จูเลียตเลยสะบัดมือของบิลลิงส์ออกและหยิบเป้ที่มีฮาร์ดไดรฟ์อยู่วิ่งหนีลงจากตึกโดยการกระโดดลงมาบิลลิงส์และซิมได้วิ่งตามลงไปแต่ก็ไม่พบจูเลียตแล้วบิลลิงส์เลยบอกให้กลับไปก่อนซิมส์ไปหาเบอร์นาร์และเขาได้บอกว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่เบอร์นาร์ดหยิบพวกกุญแจที่มีไฟสีแดงมันมีหมายเลข18กำกับเอาไว้เขาหยิบมันมาไว้ในมือเพื่อไม่ให้ซิมส์เห็นเมื่อซิมส์ออกจากห้องไปเขาก็คุ้นคิดอย่างหนักว่าจะทำยังไงต่อไปดีแฮงพาฝ่ายตุลาการไปหามาธาซึ่งเมื่อฝ่ายตุลาการเข้าไปแล้วก็ไม่พบตัวของจูเลียตเลยในฝั่งตุลาการอีกกลุ่มหนึ่งก็ตรงไปหาพ่อของจูเลียตแล้วก็ได้ถามว่ารู้ไหมว่าเธอไปไหนเขาตอบว่าไม่รู้แล้วพวกเขายังมาทำเสียงดังในห้องพักฟื้นของเด็กซิมส์เข้ามาห้ามและพาเขาออกไปคุยข้างนอกว่ายังไงก็ต้องตามหาจูเลียตให้ได้เพราะเธอบอกว่าอยากออกไปข้างนอกพ่อของเธอสายหน้าและบอกเหมือนเดิมว่าไม่รู้ว่าจูเลียตอยู่ที่ไหนอารมณ์เหมือนบอกปัดๆไปเพราะไม่อยากจะคุยกับซิมส์แล้วภรรยาของซิมส์เดินเข้ามาในห้องและพาลูกเข้าไปทำการบ้านเรียบร้อยก่อนจะออกมานอกห้องและถูกจูเลียตใช้ปืนขู่และให้เธอเอากุญแจมือไปคล้องไว้กับท่อที่อยู่ตรงห้องครัวแล้วจูเลียตก็ใช้คอมพิวเตอร์ในห้องนั้นพยายามเชื่อมต่อกับฮาร์ดไดรฟ์เธอถามว่าจูเลียตจะทำอะไรจูเลียตเลยตอบกลับมาว่ารู้ไหมตอนที่ฉันอายุเท่าลูกคุณตอนเด็กๆพวกฝ่ายตุลาการก็เข้ามาพังบ้านฉันพวกฝ่ายตุลาการที่คุณเคยทำงานให้และคนที่สามีคุณทำงานให้อยู่ตอนนี้เธอโต้ว่าสามีเธอทำเพื่อประโยชน์ของคนในไซโลจูเลียตเลยสวนกลับไปว่าคุณเชื่อแบบนั้นหรอเชื่อแบบนั้นจริงๆหรอจูเลียตไม่พูดอะไรกับภรรยาของซิมอีกเลยเธอพยายามให้ความสนใจไปกับตัวเลขที่กำลังจะโหลดสำเร็จไม่นานนักไฟล์นั้นก็โหลดจนครบ 100% เธอเปิดไฟล์แล้วก็ไปเห็นพิมพ์เขียวของไซโลก่อนจะกดเปิดไฟล์ของจอร์จขึ้นมามันเป็นวิดีโอที่เขาพูดถึงตัวเองรวมถึงพูดถึงวิธีการเปิดไฟล์อื่นๆในฮาร์ดไดรฟ์อีกด้วยจูเลียนไม่รู้เลยว่าอีกฝั่งหนึ่งภรรยาของซิมนั้นกำลังปลดกุญแจมือเธอเดินเข้ามาและถือค้อนอยู่ในมือเธอบอกให้จูเลียนหยุดการกระทำอันนี้ซะแล้วก็ยังบอกอีกว่าวินาทีที่คุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์นั้นพวกเขาก็รู้ที่อยู่ของคุณแล้วคุณจะรีบไปตอนนี้หรือจะดูต่อแล้วก็รอความตายส่วนบิลลิงส์ก็แอบลักลอบเข้าไปในห้องของจูเลียตเขาเดินสำรวจทุกซอกทุกมุมจนไปเจอบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในกระจกมันคือหนังสือคู่มือท่องเที่ยวของจอร์เจียที่จูเลียตนั้นได้ซ่อนเอาไว้บิลลิงส์ได้เอามาเปิดอ่านดูแล้วเขาก็ได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติทะเลป่าไม้น้ำตาของเขาค่อยๆไหลเขารู้ว่านี่คืออนุสรณ์ที่อันตรายที่สุดจึงตัดใจฉีกกระดาษในหนังสือมา1แผ่นแล้วก็พับเก็บใส่กระเป๋าก่อนจะเผาหนังสือนั้นทิ้งในเตาอบเบอร์นาร์ดเองก็เอาตัวลูคัสมาที่ห้องพร้อมกับคาดคั้นความจริงว่าได้เปิดฮาร์ดไดรฟ์นั่นหรือเปล่าแต่ลูคัสบอกว่าเปิดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ช่วยจูเลียตด้วยแต่เบอร์นาร์ดไม่เชื่อเลยลดตำแหน่งจากพนักงานไอทีให้เขาลงไปทำงานชั้นล่างแทนส่วนซิมส์เองที่รู้เบาะแสแล้วว่าฮาร์ดไดรฟ์อยู่ที่ไหนก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านทันทีเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับลูกและก็ภรรยาของตนแต่พอเขาเข้าไปถึงก็เห็นว่าภรรยากอดลูกของตัวเองอยู่กล้องวงจรปิดก็ถูกทำลายไปทีละตัวทำให้เบอร์นาร์ดไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจูเลียตรงไปหาแพทริกให้ช่วยและบอกว่าจะให้นาฬิกาเป็นข้อแลกเปลี่ยนถ้าเขาหาพนักงานไอทีมาเปิดฮาร์ดไดรฟ์ได้ไม่นานนักเขาก็เข้ามาและแล้วก็เจอกับจูเลียตเวลาเหลือน้อยแล้วเธอเลยรีบให้เขาเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ซะและด้วยความที่เขาก็เก่งที่จะสามารถทำให้การเชื่อมต่อไปอยู่ตามชั้นต่างๆได้
โดยที่ทำให้ฝ่ายตุลาการต้องวิ่งวุ่นไปที่ชั้นนั้นทีชั้นนี้ทีเพื่อจะซื้อเวลาดูข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์นั้นตอนแรกเป็นวิดีโอของจอร์จที่พูดถึงจูเลียนว่าจริงๆแล้วที่ทำไปทุกอย่างเขาต้องขอโทษเธอจริงๆและอีกอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะหลอกเธอได้ก็คือเขารักเธอมากๆชายหนุ่มทั้งสองคนเลยมาหลบอีกมุมเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่สักพักจูเลียนก็เปิดวิดีโอขึ้นมาใหม่อีกอันมันเป็นคลิปของคนที่เคยไปทำความสะอาดข้างนอกและก็เห็นวิวอันสวยงามพวกเขาสามคนตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นมากฝ่ายตุลาการก็รู้แล้วเช่นกันว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนคราวนี้ต้องรีบแผนให้เร็วโดยมีแผนว่าจะต้องให้ชาวไซโลเห็นภาพนี้พวกเขาเลยมุ่งหน้าไปชั้นที่สามารถเชื่อมกับจอใหญ่ได้ฝ่ายตุลาการเดินกันอยู่เต็มชั้นพวกเขาเลยต้องหลบไปในช่องทิ้งขยะลงมาพอพวกฝ่ายตุลาการเดินหายไปพวกเขาก็ออกมาพร้อมเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับจอใหญ่ทันทีตอนนั้นเองฝั่งเบอร์นาร์ดก็พบว่าพวกเขาอยู่ไหนพวกเขาเลยเร่งมือเชื่อมต่อกับหน้าจอให้เห็นภาพธรรมชาติที่สวยงามและภาพนั้นก็ได้เผยแพร่ไปทั่วเบอร์นาร์ดบอกให้ทุกคนในห้องก้มลงและหลับตารวมถึงให้ซิมหันหลังไปก่อนจะเข้าไปจัดการตัดภาพนั้นทิ้งไปและหันกลับมาบอกลูกน้องว่าภาพที่คุณเห็นนั้นอยากให้ลืมมันทิ้งไปซะพวกจูเลียตเห็นดังนั้นก็เลยต้องรีบหนีกันอีกรอบเบอร์นาร์ดหัวหมอรู้ว่าตรงไหนบ้างที่ไม่มีกล้องนั่นก็คือช่องทิ้งขยะซิมเลยสั่งให้รองในอำเภอโยนของลงไปแต่ก่อนที่เธอจะโยนของลงไปนั้นเธอบอกให้จูเลียตออกประตูถัดไปเดี๋ยวนี้ซิมเข้ามาตามหลังแล้วบอกให้เอาของชิ้นใหญ่กว่านี้ทิ้งลงไปจูเลียตที่เห็นว่าไม่รอดแน่ๆเลยตกใจปล่อยมือออกจากราวเหล็กร่างของเธอกระแทกกองขยะที่อยู่ชั้นล่างโชคดีที่คนตรงนั้นช่วยดึงร่างเธอออกมาทันก่อนที่เครื่องซักผ้าอันหนักอึ้งจะหล่นลงมาทับเธอน็อกเดินเข้ามาหาจูเลียตที่บาดเจ็บแล้วบอกว่าอีกเดี๋ยวฝ่ายตุลาการจะมาที่นี่เธอบอกลามาทาและขอให้เธอช่วยอะไรบางอย่างสักพักเบอร์นาร์ดและซิมส์ก็ได้เข้ามาในห้องและไปหยิบเป้ที่มีฮาร์ดไดรฟ์อยู่ในนั้นเขาหยิบค้อนขึ้นมาแล้วก็พังมันต่อหน้าหญิงทั้งสองเบอร์นาร์ดมีข้อตกลงให้กับเธอว่าต้องการให้สละสิทธิ์จากการพิจารณาคดีต่อตุลาการเธอเลยแลกกับการถามกลับไปว่าฉันอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอร์จเบอร์นาร์ดเลยพาเธอไปที่ห้องควบคุมที่มีกล้องวงจรปิดทุกตัวในไซโลและก็โชว์หลักฐานทุกอย่างว่าตอนที่จอร์จโดนจับเขารู้ตัวแน่ๆว่าเขาต้องตายและจงใจให้ตัวเองอยู่หน้ากล้องไม่ว่ายังไงเขาจะไม่ยอมมอบฮาร์ดไดรฟ์และหักหลังเพื่อนร่วมงานของเขาเด็ดขาดก่อนที่เขาจะกระโดดเขาได้ทำท่าบางอย่างใส่กล้องวงจรปิดแล้วก็ทิ้งตัวลงไปน้ำตาของหญิงสาวเอ่อล้นออกมาความจริงที่ต้องแลกมากับชีวิตของใครหลายคนเธอต้องรู้ให้ได้จูเลียถูกวัดตัวเพื่อทำชุดใส่ออกไปอย่างด้านนอกในระหว่างที่เธออยู่ในคุกพ่อของเธอก็มาแล้วก็ถามว่าทำไมถึงพูดว่าอยากออกไปข้างนอกเธอตอบว่าเธอไม่เคยพูดเลยเพียงแค่นั้นพ่อของเธอก็รู้แล้วว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนกอดกันกลมก่อนจะต้องแยกจากกันตลอดกาลและเพื่อนก็ได้มาเยี่ยมเธอพร้อมกับฝากของกินให้จูเลียตแต่ในนั้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนว่าจงอย่ากลัวนี่คือของดีจากฝ่ายพัสดุเบอร์นาร์ดได้เข้ามาทำพิธีปฏิญาณคำพูดเดิมๆที่จะส่งคนออกไปด้านนอกได้ออกมาจากปากของเขาบิลลิงส์เองก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็มองหน้าจูเลียตด้วยสายตาที่เศร้าซ้อยเมื่อเบอร์นาร์ดถามเธอว่ากลัวหรือเปล่าเธอตอบว่าไม่กลัวสักพักเธอก็สวมชุดเรียบร้อยพร้อมออกไปข้างนอกเธอค่อยๆเดินขึ้นไปก่อนจะพบว่ามันคือธรรมชาติอันเขียวขจีแบบที่เห็นในฝ่ายนั้นจริงๆและยังไม่พอเท่านั้นเธอได้เข้ามาที่กล้องและทิ้งผ้าเช็ดหน้าลงกับพื้นสร้างเสียงฮือฮาให้กับคนในไซโลด้วยความตกใจจูเลียตหันหลังกลับแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเธอก็ล้มลงทุกคนในไซโลโห่ร้องด้วยความสิ้นหวังเธอไม่ได้ขาดอากาศหายใจแต่เธอสะดุดต่างหากซึ่งมันเป็นแผนของเบอร์นาร์ดที่คิดไว้อยู่แล้วจูเลียตตั้งสติและจับก้อนหินที่อยู่ตรงหน้าแต่มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงภาพคล้ายโฮโลแกรมเท่านั้นเธอเลยเอาตราของแบ็คเกอร์ไปวางไว้ที่หินก้อนนั้น
แต่สิ่งที่คนในไซโลเห็นเป็นเพียงศพของแบกเกอร์และเอลี่ที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อเบอร์นาร์ดเห็นดังนั้นเลยรู้ว่าจูเลียตรู้ความจริงแล้วเขารีบเดินออกจากโรงอาหารและหยิบพวงกุญแจที่มีหมายเลข18ไขเข้าไปในห้องหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนภาพที่จูเลียตเห็นเป็นภาพเมืองอันแห้งแล้งไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยถึงเธอจะตกใจก็ตามแต่เธอก็ยังเดินหน้าต่อแล้วมองดูที่แขนตัวเองแล้วก็เห็นเทปที่แปะเข้ามาด้วยเธอนึกขึ้นได้ว่านี่คือของดีจากฝ่ายพัสดุที่ส่งมาเธอเลยเดินต่อไปเรื่อยๆนั่นยิ่งทำให้คนในไซโลตกใจเข้าไปอีกภาพได้ฉายออกมาเป็นมุมกว้างว่ายังมีไซโลอีกนับร้อยที่อยู่ใต้ดินแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเอาแค่แม็กซ์88ได้เติมพันอันดับ1ระบบมาตรฐานสากลเล่นไม่มีสะดุดหากถอนออโต้บัญชีเดียวเล่นได้ทุกอย่างมีโปรโมชั่นดีๆมากมายชวนเพื่อนเล่นรับค่าคอมมากที่สุดสูตรสล็อตมีให้ดูฟรีๆสนใจสมัครแอดไลน์มาที่ @APN888ความจริงที่ว่าข้างนอกแห้งแล้งหรือสวยงามนั้นอันไหนเป็นความจริงกันแน่ทางนี้ไซโลของเธอคือหมายเลขที่18และก็จะมีไซโลหมายเลขอื่นๆอีกเป็น100มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วคนที่ออกไปทำความสะอาดตายจริงๆหรือไม่เธอไม่สามารถรู้ได้เลยเพียงแค่ต้องเดินหน้าตามหาความจริงต่อไปเท่านั้นก็จบลงไปแล้วกับเรื่องไซโลถ้าหากว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเรา Spoiler Alert ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ